คุณสองคนรออยู่ที่นี่ก่อนจะได้ปลอดภัยผมจะกลับไปที่หน่วยแพทย์ก่อนเดี๋ยวก่อนพี่ก้องบาดเจ็บรออยู่ตรงนี้แหละขวัญแกจะไปกับคุณฉัตรเหรอไม่ฉันจะไปวางระเบิดพวกมันคืนมั่งแกบ้าหรือเปล่าถ้าเราไม่โจมตีจากทางด้านหลังอะทหารเราไม่มีโอกาสชนะเลยพี่ก้องพาหม่อมท่านเนี่ยเขาไปรอที่หน่วยแพทย์ก่อนเถอะทางนี้ท่านจัดการต่อเองได้แต่พี่จะไม่ยอมปล่อยให้ขวัญต้องไปทำอะไรเสี่ยงๆแบบนั้นคนเดียวเด็ดขาดผมก็ยอมไม่ได้เหมือนกันพวกคุณสองคนไม่มีความรู้เรื่องวัตถุระเบิดแต่ผมมีเรื่องนี้เดี๋ยวผมจัดการเองดีนะเฮ้ยอะไรวะให้วางระเบิดโรงงานผมไม่ทราบครับนายแกบอกว่ามันจะฝ่าเข้ามาไม่ได้ไงกันนายรอข้างในนี้ก่อนเดี๋ยวผมดูให้ครับถ่ายกันพี่ก้องจะหนีกันไปง่ายๆคิดว่าที่นี่เป็นสนามเล่นหรือไงไปThank you.
200จูล200จูลค่ะพอเคลียร์พี่เพชรคุณจักรคุณจักรเป็นไงบ้างยังไม่ออกมาจากห้องผ่าตัดเลยค่ะนี่น้องขวัญค่ะขวัญจ๊ะนี่พี่เพชรพี่ใหญ่ของพวกเราส่วนพี่ชิโร่นะจักรแต่เรียกว่าพี่จักรก็ได้นะเราสองคนเป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณชัดขวัญร้องไห้ทำไมขวัญไม่ต้องเหตุทำไมคุณชัดต้องเป็นแบบนี้อย่าโทษตัวเองสิขวัญที่ว่าคุณฉัตรเขาตั้งใจทำภารกิจนี้อย่างเต็มที่อยู่แล้วขวัญเป็นคนวางแผนให้บุกไปในรังของพวกมันนะแล้วคุณฉัตรก็เสียสละเอาตัวมาบังขวัญรับกระสุนแทนนะอย่าโทษตัวเองอีกเลยนะมันเป็นความต้องการของคุณชัดที่อยากปกป้องเธอ